นอกจากตามร้านขายข้าวแกงแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์แกงไตปลากลายเป็นกระแสมาแรงมากนะครับทั้งการโพสต์ข้อความโพสต์รูปภาพคำค้นหาและแฮชแท็กแกงไตปลาขึ้นอันดับเทรนด์ในสังคมออนไลน์และหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับคำว่าแกงไตปลาและเซฟแกงไตปลาคุณผู้ชมครับติดอันดับกระแสในสังคมออนไลน์นะครับเรียกได้ว่ากระหึ่มโซเชียลก็ว่าได้เลยนะครับทั้งคำค้นหาใน Google การโพสต์ใน Facebook การทวีตรูปภาพข้อความใน X เต็มไปด้วยเรื่องราวความคิดเห็นเกี่ยวกับแกงไตปลาอย่างหลากหลายนะครับอย่างเช่นผู้ใช้ Facebook บางคนครับโพสต์รูปแกงไตปลาราดขนมจีนแล้วบอกสูตรคร่าวๆพอสังเขปนะครับว่าแกงไตปลาช่อนผสมเคยปลาเคยปลาก็คือกะปิปลานะครับเครื่องแกงนครศรีธรรมราชใส่กะปิเท่าหัวแม่มือใส่มะขามเปียกด้วยเช่นเดียวกับเพจร้านขนมจีนแม่โสภาสามแยกเขาคาทางเข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่จังอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละครับร้านนี้เขาเป็นร้านดังในพื้นที่อำเภอสิชนนะครับโดยเฉพาะแกงไตปลาที่เป็นเมนูยืนหนึ่งทางร้านโพสต์รูปแกงไตปลาใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์และขนมจีนน้ำยาแกงไตปลาได้อย่างน่ากินครับพร้อมข้อความที่แปลว่าเอาแกงเนื้อมาแลกก็ไม่ยอมขณะที่เพจสตอร์คิทเช่นครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารใต้ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อมูลที่น่าสนใจนะครับบอกว่าแกงน้ำเคยหรือแกงเคยปลาถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือแกงกะปิปลามีความแตกต่างจากแกงไตปลาตรงที่ส่วนผสมครับแกงน้ำเคยมีส่วนผสมทั้งไตปลาและกะปิปลารวมกันไตปลาทำจากเครื่องในปลาส่วนกะปิปลาทำจากเนื้อปลาได้รสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมและหากินยากกว่าแกงไตปลาครับทางด้านนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมครับท่านนายกได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะครับประเด็นที่ท่านนายกสื่อสารออกมาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมีอาหารไทยหลายชนิดครับที่ติดอันดับเมนูที่ดีที่สุดในโลกส่วนแกงไตปลาเป็นอาหารรสเผ็ดเป็นเอกลักษณ์อาจไม่ถูกปากต่างชาติแต่ส่วนตัวท่านนายกเองท่านชอบแกงไตปลานะครับไปฟังนายกรัฐมนตรีครับแต่ลิ้นใครลิ้นมันนะครับผมว่านะครับมันก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรได้นะครับเพราะว่าก็ให้ความเป็นธรรมว่าจริงๆแล้วก็มีอาหารไทยหลายๆชนิดที่ติดอันดับท็อป10ของโลกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าแกงไตปลาอาจจะมีรสชาติเผ็ดนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นแต่ในส่วนตัวผมเองผมชอบมากนะครับก็ไม่ได้อ๋อผมว่าจริงๆแล้วอาหารไทยหลายๆอย่างว่าจะเป็นมัสมั่นไก่ไม่เป็นขนมครกไม่เป็นต้มยำกุ้งไม่เป็นผัดไทยผมว่าอะไรหลายๆอย่างกะเพราเอ่ยอะไรก็เป็นที่ชื่นชอบของเขานะครับเราก็ต้องยอมรับได้เหมือนกันว่าการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็รสชาติก็อาจจะแรงเกินไปสำหรับที่เขาไม่ค่อยคุ้นชินนะครับเพราะแกงไตปลานี่ถ้าทำแบบไม่เผ็ดนี่มันก็ไม่ใช่แกงไตปลานะครับมันก็ต่างกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้แล้วก็คณะกรรมการที่ส่งเสริมกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์มีการส่งเสริมเรื่องอาหารอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็ไม่ถูกปากเขานั่นแหละครับแกงไตปลาคือแกงที่ต้องกินกับข้าวต้องกินกับผักสดต้องกินกับขนมจีนจึงอร่อยครับแกงไตปลาไม่ใช่ซุปนะครับ